าย้ายไปอยู่กับอะคาเดมี่ของฮัมบูร์กเนี่ยตอนอายุ16ขวบเพราะนั่นเองวันนี้คือนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้และอาจจะดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักฟุตบอลทวีปเอเชียของเราครับที่ไปเล่นอยู่ในลีกยุโรปมีชื่อเสียงมีเงินทองรายได้ต่างๆนี่คือเราไม่ต้องพูดถึงในระดับหลักร้อยนะฮะต้องพูดในระดับหลักพันล้านแต่ว่าขาดอยู่แค่เรื่องเดียวครับที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าถึงทุกวันนี้ด้วยวัย28ปีนะฮะโซลังมินยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีคู่รักแบบเป็นตัวเป็นตนMainstand Podcast สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Mainstand Podcast ครับเพราะกีฬามีเรื่องราวมากกว่าผลการแข่งขันนะครับแน่นอนครับทุกครั้งที่มาเจอกันก็จะมีประเด็นแล้วก็สตอรี่ต่างๆครับโดยเฉพาะในเรื่องของฟุตบอลนะครับที่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณกันก่อนนะครับตอนนี้ยอดซับในช่อง YouTube ของเราครับทะลุ 40,000 ซับเข้าไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางของเราครับไม่ว่าเป็นใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify และ Apple Podcast นะครับมีแค่เสิร์ชคำว่า Mainstand นะครับวันนี้เนี่ยพระเอกของเราก็คือซนฮึงมินครับว่ากันว่านี่คือนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้และอาจจะดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักฟุตบอลทวีปเอเชียของเราครับที่ไปเล่นอยู่ในลีกยุโรปนะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยประจักษ์อยู่แล้วครับทั้งในบุนเดสลีกาจนทั้งไล่มาถึงพรีเมียร์ลีกนะครับชีวิตของเขาก็น่าจะถือว่าประสบสำเร็จต้องบอกแบบนี้นะครับถือว่าประสบสำเร็จมีชื่อเสียงมีเงินทองกลายเป็นฮีโร่ขวัญใจนะฮะของแฟนบอลนะครับรายได้ต่างๆนี่คือเราไม่ต้องพูดถึงในระดับหลักร้อยนะฮะต้องพูดในระดับหลักพันล้านบาทเลยซ้ำไปนะฮะความพร้อมทรัพย์สินทุกอย่างมีพร้อมหมดเลยแต่ว่าขาดอยู่แค่เรื่องเดียวครับที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าถึงทุกวันนี้ด้วยวัย28ปีนะฮะโซลังมินยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีคู่รักแบบเป็นตัวเป็นตนและที่สำคัญเนี่ยถูกเปิดเผยว่ามันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ถูกฝังแบบลึกมากครับกับวิถีชีวิตของซนฮึงมินครับว่าทำไมเขาถึงถูกห้ามแต่งงานจนกว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับต้องเริ่มที่เรื่องของคุณพ่อครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าซนฮึงมินเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวของการเป็นนักกีฬานะครับคุณพ่อของเขาก็คือซนอึงจองนะครับเป็นนักฟุตบอลเกาหลีใต้อาจจะไม่ถึงในระดับสูงสุดหรือในระดับเป็นนักเตะชั้นนำขนาดนั้นครับเกียรติประวัติสูงสุดก็คือติดทีมชาติเกาหลีใต้ในทีมชุด B เท่านั้นครับเพียงแต่ว่าพอมีลูกชายเกิดขึ้นมาครับนั่นคือซนฮึงมินเนี่ยเขาก็พยายามทุ่มเทพยายามสอนสั่งทุกอย่างครับเพื่อทำให้ซนฮึงมินเนี่ยก้าวไปถึงในระดับการเป็นนักฟุตบอลที่ประสบสำเร็จได้ซึ่งว่ากันว่าโอ้โหตามแบบฉบับของคนเกาหลีนะครับดุดันเด็ดขาดโหดมากแล้วก็ใส่กันเต็มดอกมากๆนะฮะซนฮึงมินเคยเปิดเผยกับทางเดอะการ์เดียนครับซึ่งเป็นสื่อของอังกฤษครับบอกว่าโอ้โหตอนสมัยเด็กนี่คือโดนการซ้อมการซ้อมฟุตบอลนะฮะโดนการฝึกซ้อมแบบหนักหน่วงมากถึงขั้นว่าต้องเดาะบอลถึง4ชั่วโมงนะก็บอกโอ้โหช่วงแรกๆนี่อยากจะเป็นลมตรงนั้นเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเขาบอกว่าเคยเดาะถึงขั้นว่าผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงแรกเนี่ยตาเขาเริ่มมองไม่เห็นครับแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นสีแดงหมดเลยปรากฏว่าไปที่โรงพยาบาลเลือดออกที่ในตาครับมันถูกซ้อมมันถูกแบบซ้อมแบบนี้ไปเรื่อยนะและที่สำคัญคือคุณพ่อก็ไม่ได้ผ่อนปรนอะไรมากนักนะฮะออกจากโรงพยาบาลปุ๊บพรุ่งนี้วันต่อมาก็ซ้อมต่อทันทีหนักไปกว่านั้นครับตอนอายุ10ถึง12ขวบครับคุณพ่อของเขานะครับซนอึงจองเนี่ยมาสมัครเป็นโค้ชทีมฟุตบอลในโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่คราวนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ด้วยกันทั้งวันครับจากสมัยก่อนเนี่ยอาจจะซ้อมช่วงเช้าแล้วก็ซ้อมช่วงเย็นหลังจากที่เลิกเรียนแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าอยู่ในโรงเรียนด้วยโอ้โหใส่กันเต็มเหนียวมากโซนวินบอกว่าในเซสชันในการซ้อมช่วงแรกเนี่ยนะฮะนักเตะทุกคนหรือนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องเดาะบอลให้ครบ1ชั่วโมงให้ได้นะฮะซึ่งโอเคครับเขาเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วเพียงแต่ว่าในระหว่างการซ้อมมันก็ต้องมีพูดคุยกับเพื่อนเสียสมาธิอะไรไปบ้างนะฮะถ้าเพื่อนคนอื่นทำบอลตกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะแค่แบบ
ตักเตือนพูดว่าอะไรกันไปแต่ว่าถ้าเป็นเขานะครับถ้าเป็นเขาแบบดอกบอลแล้วทำบอลตกเนี่ยคุณพ่อจะรีบปราดเข้ามาเลยครับแล้วก็ด่าตรงนั้นเลยใส่ตรงนั้นเลยว่าต้องทำให้ดีกว่านี้หรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งมันอาจจะเป็นคำพูดที่มันรุนแรงมากกว่านี้คำที่คุณพ่อของเขาบอกไว้ก็คือว่าเขาจะพยายามปลุกปั้นลูกชายคนนี้ให้ก้าวมาเป็นนักฟุตบอลในระดับโลกให้ได้นั่นคือคำกล่าวของอดีตนักฟุตบอลเกาหลีใต้คนหนึ่งเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งถือว่ามันอาจจะห่างไกลมากแต่นั่นคือความมุ่งมั่นครับที่เขาอาจจะพยายามส่งต่อถ่ายทอดออกมานะฮะและสำคัญคือซอนดึงจองซึ่งเป็นคุณพ่อของเขาเนี่ยพยายามใส่ความเป็นมืออาชีพตั้งแต่เด็กๆครับให้โฟกัสในเรื่องของการเล่นฟุตบอลแบบเต็มที่เท่านั้นไม่ต้องไปคล้องแวะไม่ต้องไปเสียสมาธิกับเรื่องใดๆเหตุผลที่ยังไม่แต่งงานก็เพราะว่ามาจากคุณพ่อเนี่ยแหละครับคุณพ่อของเขานะครับซอนดึงจองเนี่ยเขาเคยพูดกับลูกชายของเขาก็คือซอนฮงมินบอกว่านักฟุตบอลเก่งๆบนโลกใบนี้มีหลายคนมากครับคุณจะต่อให้คุณไปเก่งแบบในระดับลิเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดหรือใครก็ตามแต่ที่คุณจะนึกชื่อออกแต่โอกาสที่จะก้าวไปถึงตรงจุดนั้นนะฮะรวมถึงการรักษามาตรฐานของตัวเองให้มันอยู่ยาวนานจนจบชีวิตการค้าแข่งเนี่ยมันน้อยมากครับซึ่งดาวรุ่งบางคนที่เคยมีผลงานยอดเยี่ยมเคยแจ้งเกิดตั้งแต่แบบเป็นเด็กดาวรุ่งสุดท้ายชื่อก็ค่อยๆเลือนหายไปเพราะว่าไปเสียสมาธิกับเรื่องอื่นๆบนโลกใบนี้และก็คุณพ่อก็ย้ำว่าแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นครับโอเคครับเราเคยได้ยินข่าวว่าซงฮึงมินก็ในฐานะการเป็นซูเปอร์สตาร์ครับเป็นขวัญใจของคนเกาหลีใต้นะฮะเขาก็เคยตกเป็นข่าวออกเดทกับบรรดาแบบนักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้นะฮะอย่างเช่นในปี2014เนี่ยนะฮะถูกจับภาพได้ว่าออกเดทกับมินอานี่คือซูเปอร์สตาร์ชื่อดังมากครับจากเกิร์ลกรุ๊ปชื่อวงว่า Girls Day ถูกจับภาพได้หรือในปีถัดมาครับ2015ออกเดทอีกครั้งครับคราวนี้เนี่ยเป็นนักร้องจากวง After School ครับชื่อว่ายูโซยองทั้ง2ครั้งก็ถูกจับภาพได้นะคือเรากำลังจะหมายความว่าต่อให้มันมีคำสั่งแบบชัดเจนว่าถูกพ่อยื่นคำขาดครับว่าห้ามแต่งงานจนกว่าจะเลิกเล่นเพราะว่าอยากให้มีสมาธิกับการเล่นฟุตบอลไปเรื่อยแต่ชีวิตการเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับมันก็ต้องมีคนที่เข้ามาสร้างจิตสัมพันธ์หรือสาวๆผู้หญิงที่รายล้อมด้วยความที่เป็นคนดังมันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วหลายๆสื่อก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทำให้ทั้งสองครั้งที่ออกเดทกับซูเปอร์สตาร์ชาวเกาหลีใต้แล้วเลิกกันไปแต่ถ้ามันมองภาพรวมทั้งหมดนะฮะในสังคมของเกาหลีใต้เนี่ยการเป็นไอดอลคนหนึ่งนะฮะมักจะถูกปิดกั้นในเรื่องนี้อยู่แล้วถูกปิดกั้นในเรื่องของการจะมีความรักหรือจะมีแฟนแบบเป็นตัวเป็นตนแบบชัดเจนนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นแค่น้ำหนักอาจจะเท่าๆกันเรื่องหนึ่งคุณพ่อของซอนฮงมินอาจจะห้ามไว้อีกเรื่องอาจจะเป็นต้นสังกัดของศิลปินเกาหลีที่อาจจะปรามไว้ด้วยนะฮะทำให้ทั้งสองครั้งเนี่ยนะครับทั้งการออกเดทกับมินอาแล้วก็การออกเดทกับทางยูโซยองเนี่ยถูกเปิดเผยว่าคบกันแบบระยะสั้นมากครับประมาณ3เดือนก็เลิกรากันไปคำถามต่อมาว่าทำไมครับทำไมคุณพ่อถึงมีความคิดแบบนั้นทำไมถึงแบบสุดโต่งเหลือเกินทำไมถึงแบบว่าเคี่ยวเข็นแล้วก็เข้มงวดมีระเบียบวินัยเหลือเกินอันเนี้ยเราต้องย้อนกลับไปในเรื่องของแนวคิดปรัชญาการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเรามองในทวีปเอเชียตะวันออกในโซนแบบพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ประมาณนี้แนวคิดปรัชญาของจื้อครับมีอิทธิพลสูงมากและหนึ่งในคำสอนของจื้อบอกไว้ว่าการเป็นบุคคลที่ดีครับการเป็นมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะวัดกันได้คือการทำงานหนักการทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดด้วยความนอบน้อมและถ่อมตนซึ่งคุณพ่อของเขานะฮะซอนอึงจองก็รับมาแบบนั้นแบบเต็มๆครับแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ซอนฮึงมินแม้ว่าซอนฮึงมินเนี่ยเราพูดตามตรงก็คืออาจจะไปเติบโตอยู่ที่ทวีปยุโรปตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นด้วยซ้ำไปเขาย้ายไปอยู่กับอะคาเดมี่ของฮัมบูร์กเนี่ยตั้งแต่ปี2008นะตอนอายุ16ขวบเท่านั้นเอง
แต่ว่าไอ้วัฒนธรรมอย่างลึกตรงนี้นะครับคำสอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันยังถูกฝังไว้ในหัวตรงนี้ครับว่าคุณต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดนะฮะแล้วก็ต้องมีความนอบน้อมทำงานให้หนักนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเสมอว่าคุณพ่อย้ำอยู่ตลอดว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วครับเมื่อคุณมีโอกาสที่จะก้าวไปถึงในระดับโลกได้นะการเดินทางมันอาจจะมีขวากหนามหรือมีอุปสรรคอะไรก็ตามแต่เมื่อคุณกำลังก้าวเดินไปแล้วอย่าละทิ้งโอกาสตรงนั้นอย่าแม้แต่เสียสมาธิมองไปข้างทางหรือแวบไปแวบมาอะไรประมาณนั้นมองให้ชัดเจนเดินต่อไปข้างหน้าและทำให้มันดีที่สุดทำให้มันหนักนะอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนสุดท้ายคือประเด็นเรื่องของครอบครัวครับแน่นอนครับมันก็กลับมาที่เรื่องเดิมครับว่ามันเป็นหลักคำสอนหนึ่งครับของปรัชญาของจือครับว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดครับแนวคิดของจือที่บอกว่าความสำคัญของครอบครัวเนี่ยนะฮะปรัชญาความสัมพันธ์ความรักระหว่างคนในครอบครัวคือเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เขาบอกไว้แบบนี้เลยนะฮะคุณพ่อของเขาบอกว่าผมมีคนให้กำเนิดเขาผมมีหน้าที่ต้องสอนเขานะฮะผมมีหน้าที่ทำอะไรก็ได้ครับที่ทำให้เขาเนี่ยเดินหน้าไปในทางที่มันถูกต้องแม้ว่ามันอาจจะเป็นหน้าที่ที่มันดูแบบต้องใช้ความดุดันความโหดร้ายบ้างหรือความที่มีระเบียบวินัยสูงมากตามแบบฉบับของคนเกาหลีใต้แต่คุณพ่อของเขาบอกเขายอมครับเพื่อให้โซนุมินเนี่ยเติบโตขึ้นมากลายเป็นนักฟุตบอลในระดับโลกอย่างที่เขาต้องการและเป็นความต้องการของลูกชายของเขาด้วยนะครับหลังจากที่มีข่าวกับสาวๆนะครับกับมินอา2014กับยูโซยองในปี2015นะครับถึงตรงนี้นะฮะณปัจจุบันเนี่ยก็แต่เป็น5ปีแล้วครับที่โซลมินไม่มีข่าวแบบความรักกับสาวๆคนไหนเลยและนี่เป็นเหตุผลครับว่าทำไมนะครับเขาถึงยังไม่ได้แต่งงานในวันที่เขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่คำตอบสุดท้ายครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการเติบโตวัฒนธรรมที่มันแตกต่างแนวคิดปรัชญาที่สั่งสมกันมาแต่มันมีประโยคนะครับเขาพูดว่าถ้าคุณต้องแต่งงานครอบครัวต้องสำคัญที่สุดครับภรรยาและลูกสำคัญกว่าสิ่งไหนและแน่นอนครับว่าต้องสำคัญกว่าฟุตบอลชีวิตตอนนี้โซมินบอกว่าไปเลิกเล่นในวัยสัก34-35ยังทันอยู่ครับในการสร้างครอบครัวและเมื่อถึงวันนั้นครับเขาจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแน่ๆเพราะว่าคนในครอบครัวต้องสำคัญกว่าฟุตบอลที่เขาทำอยู่ณปัจจุบันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องครับที่มันอาจจะเกี่ยวโยงทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของแนวความคิดเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับว่ามันอาจจะเป็นความแตกต่างในวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆแค่เอามาปรับใช้นะครับเราไม่ได้หมายความว่าอันนี้ถูกที่สุดหรืออันไหนผิดนะฮะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อการเติบโตมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลือกรับฟังแล้วก็หยิบจับเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด See First กดกระดิ่งได้เต็มที่นะครับทุกช่องทางของเรานะครับTwitter Facebook YouTube Instagram นะครับSoundcloud Spotify Apple Podcast นะครับฝากไว้ด้วยครับเพียงแค่ Search คำว่า Main Stand ครับวันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook InstagramYouTube, Twitter, Blogdit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast กดติดตามและกด Follow, Subscribe, กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ Main Stand ขอบคุณและสวัสดีครับ